บรรยากาศครับพ่อใหญ่เพิ่นเหลียงพอดีมาหน้าเห็นเพิ่นปล่อยควายเหลียงเนาะครับเนาะเห็นบ่วิถีชีวิตบ้านหนอเข้าเนาะครับเนาะนี่ก็มีความสุขแหละครับเป็นบ่โอ้ควายตึกโตใหญ่เลยอ้วนเนาะครับตั้นเห็นบ่ครับนี่เนาะบรรยากาศเห็นบ่เพิ่นเหลียงควายเพิ่นปล่อยกินในคลองครับนี่งัวไปควายเพิ่นงัวว่าซั่นโอปิดครับขอโทษนี่ครับเบิ่งครับไปในฝั่งคลองไปเรื่อยๆครับนี่ครับโอ้กล้วยทึบงามครับวิถีชีวิตเนาะบ้านนอกเฮาครับเอาหยังมากมายครับนี่ครับอยู่บ้านนอกก็มีความสุขล่ะครับนี่นี่ครับโอ้เห็นบ่ครับนี่กล้วยตัวนึงก็เกือบแสนนะครับเนาะกันราคามันขึ้นนี่ครับนี่ก็คลองครับนี่คลองเนาะบรรยากาศบ้านนอกเฮามีความสุขครับอยู่บ้านนอกไปสิว่าคนบ้านนอกเนาะแต่ครับมีความสุขครับนี่ครับโอ้นี่ก็ฝนตกมาป้าน้องนี่ขึ้นไปทางปูนมืดเลยนี่ก็มา3เขาเนาะนี่ครับบรรยากาศครับโอ้แดดแห้งแดดแห้งกาเพิ่นก็ลอยล่องๆล่องๆอยู่ยามใดเนาะสิปักลงดินให้เนาะนี่หงายท้องงังๆอยู่เพิ่นก็อือมื้อคืนฝนตกบ่ได้ออกมานี่ห้อยป่านบื้นหมู่นี้อู้ป่าป่าหยังเนาะนี่ครับธรรมชาติครับฝนตกมามีของกินเพิ่นว่ามีปูมีปลาเนาะกบเขียดผู้ใดหาก็ได้กินผู้ใดบ่ได้หาก็ท่าเสือเอาครับหาหมดทุกคนมันก็บ่มีไผซื้อไผต้องมีคนหาแน่บ่หาแน่นี่ครับอันนี้แปลงที่2เนาะครับเนาะแปลงที่3อยู่อีกฝั่งนึงอยู่อีกบ่องนึงนี่ครับบ่องบ่มีน้ําขังเพิ่นก็เกิดตีดอกครับนี่หญ้าบ่ทันมีจักหน่อยนี่ล่ะจักหญ้าอีหยังต่อหญ้าอีหยังขึ้นเต็มทางนี้เพิ่นก็สิน้ําขังเพิ่นสิติดฝั่งคลองสารเขียวนะครับเนาะน้ําเพิ่นก็สิมาขังอยู่ตรงนี้เขาเพิ่นพวกนี้เพิ่นก็สิบ่เกิดว่าน้ําขังต้นมันก็เอากามา3ครับนี่ครับบรรยากาศแถวพื้นที่ที่อยู่ครับนี่ครับชาวนาเฮาคันฝนตกมาก็ไข่เนียคันฝนบ่ตกก็โอ้ยยามใดสิตกเนาะเป็นจังซั่นได้ครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็อาศัยน้ําฝนเนาะบรรยากาศครับโอ้เมฆก็งามมื้อนี้ฟ้าสีฟ้าเลยเห็นบ่ครับพี่น้องบรรยากาศมาเฮ็ดหน้าก็ต้นทุนสูงก็ต้องมาดํามา3มามันเอาหญ้าหยังออกมาเบิ่งทุกมากออกมา3มาดําว่าต้นทุนค่ารถแต่ละไล่ก็ขึ้นหยังก็ขึ้นกันบ่เฮ็ดเอาดีๆก็มันก็บ่คุ้มเนาะครับเนาะปีนึงก็หน้าปีครับปีนึงก็เฮ็ดเทื่อนึงแต่ว่าผมเฮ็ดหน้าผม
บ่ค่อยได้ขายเขาหรอกครับก็มาก็ไว้กินแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับก็เลี้ยงหมูเพราะว่าเขาก็บ่มีราคาเนาะเฮาก็เฮ็ดดีๆแล้วก็สีเอาห่ำเอาเขาป้ายไว้หูให้หมูให้งัวครับห่ำก็ให้งัวให้หมูกินบรรยากาศบ้านนอกเฮานะครับเนาะชีวิตชาวนาก็แบบนี้แหละครับแต่ก็มีความสุขครับไม่ว่าบ่ต้องไปเป็นลูกน้องไปเป็นลูกน้องของเจ้าของนี่แหละครับสู่เจ้าของเฮ็ดเจ้าของอยากได้ดีก็เฮ็ดเอาเองมันก็สิลดต้นทุนนะครับเนาะการจ้างก็มีค่าเสียใจเอาก็เฮ็ดเองครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหมือนว่าก็ต้องสู้นะครับเนาะนี่ครับเก็บบรรยากาศมาให้ FC สุคนเพิ่นเบิ่งนะครับเนาะฝากติดตามเด้อครับเด้อครับบรรยากาศครับนี่ครับกายก็ลอยอยู่ครับพอกันคลิปต่อไปเด้อครับเด้อสิเก็บบรรยากาศมาฝากครับครับบรรยากาศเนาะ FC สุคนได้เบิ่งนะครับเด้อฝากติดตามเด้อครับสวัสดีครับ